สวัสดีครับของสมัยนี้นับวันมันก็ยิ่งถูกลงถูกลงเรื่อยๆคือราคามันไม่สูงเหมือนสมัยก่อนนะแต่ว่าคุณภาพมันก็ตามราคาครับผมนึกถึงจักรยาน BMX ที่คุณพ่อผมพาไปซื้อตอนผมอยู่ประถมนะอยู่ประมาณป.1ป.2อะไรประมาณนี้ครับนั่นก็คือเมื่อราว40ปีที่แล้วเกือบ40ปีที่แล้วผมจำได้ว่าจักรยาน BMX มันคันละ1,000กว่าบาทจำได้ครับครับสมัยนี้จักรยาน BMX คันละ1,000กว่าบาทเหมือนเดิมครับแต่คุณภาพมันก็ตามราคาครับก็คงจะห่วยนั่นแหละครับคือ1,000กว่าบาทสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อผมได้เงินเดือนเนี่ยประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณ 5,000-6,000 นะครับซึ่งตอนนั้นก็ซื้อทองได้2บาทนะก็ทองมันก็สรุปว่า BMX อ่ะราคาเท่าทองบาทนึงอะครับประมาณนั้นอะถ้าเป็นสมัยนี้มันก็ควรจะราคาประมาณ 20,000 กว่าใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยนี้มันก็ยังราคา1,000กว่าบาทเหมือนเดิมหรือ 2,000 อะมันก็ต่างจากทองบาทนึงเยอะนั่นแหละครับแน่นอนครับว่ามันก็ห่วยลงมันไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนอะไรอีกล่ะพัดลมครับผมจำได้ว่าพัดลมสมัยก่อนมันก็ราคาประมาณนี้แหละครับ500 600 700 800จนถึง 1,000 นึงสมัยนี้พัดลมก็ยังราคานี้อยู่ล่ะครับแต่ทองมันไปถึงไหนแล้วครับเมื่อก่อนพัดลมตัวนึงอ่ะอาจจะทองประมาณสลึงนึงแต่เดี๋ยวนี้ทองสลึงนึงเนี่ยซื้อพัดลมได้เพียบเลยครับแน่นอนครับว่าพัดลมมันก็ห่วยลงก็มันจะไม่ห่วยไงครับบางทีใช้ไปมันก็พังไม่ต้องนานนะครับ3เดือนยี่ห้อไหนรอดเกิน3เดือนเนี่ยผมว่าถือว่าทนละเดี๋ยวนี้มันห่วยครับรถยนต์ผมจำได้ว่าเบนซ์ W124 300E มันมีอยู่พักหนึ่งมันราคา3ล้านเลยนะครับนั่นมันคือตั้งกี่ปีมาแล้วล่ะครับประมาณ30ปีแล้วทุกวันนี้เบนซ์มันก็ยังราคา 2-3 ล้านอยู่ในบางรุ่นก็2ล้านกว่านิดๆนะบางรุ่นก็3ล้านสรุปว่ารถมันก็ยังราคา 2-3 ล้านเหมือนเดิมเนี่ยแน่นอนครับมันห่วยลงครับเพราะว่าแทนที่ว่ามันจะราคาเป็น10ล้านเนี่ยมันก็ยังราคา 2-3 ล้านมันต้องมีความห่วยแน่นอนครับมันต้องลดต้นทุนต้องทำของห่วยๆออกมาขายครับเดี๋ยวนี้สว่านครับจำสว่านที่มันเป็นโลหะแข็งๆโลหะมันก็แข็งอยู่แล้วเนาะเป็นโลหะได้ไหมครับที่เปลือกมันเป็นโลหะสมัยคุณพ่อคุณแม่เราใช้อ่ะสมัยคุณปู่เราใช้อ่ะสว่านที่มันเป็นโลหะซึ่งเดี๋ยวนี้มันผมไม่เห็นแล้วนะมันก็เห็นจะเป็นพลาสติกอ่ะสว่านเมื่อก่อนมันก็ซื้อทองได้บาทนึงเลยนะสว่านตัวนึงอ่ะครับเดี๋ยวนี้สว่านมันตัวนึง800 1,000 1,500ก็แน่นอนแล้วครับว่ามันก็ต้องห่วยลงของมันราคาต่ำครับแต่ว่าคุณภาพมันก็ต่ำตามบอกว่าคนบางคนบอกว่าหลายคนนะบอกว่าโอ๊ยสมัยนี้ของอะไรราคาแพงก็แพงครับแพงเมื่อมันก็แพงอ่ะแต่จริงๆแล้วราคามันไม่แพงนะมันถูกลงอ่ะเพราะราคาทองมันไปถึงไหนต่อไหนละแต่ของมันก็ห่วยลงอ่ะครับอย่างผักอย่างเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนแพงขึ้นนะครับแต่จริงๆอ่ะมันก็ถูกลงครับเมื่อเทียบกับราคาทองซึ่งนั่นหมายความว่าคุณภาพมันก็ต่ำลงมันจะไม่ต่ำยังไงครับคุณว่าคุณนึกถึงไก่สมัยนี้ไก่สมัยนี้มันแทบจะกินไม่ได้แล้วครับมันรสชาติมันทุเรศทุรังเหลือเกินมันไม่เหมือนไก่สมัยโบราณเลยนะคุณลองไปซื้อไก่บ้านที่หรือไก่ที่คุณเลี้ยงไว้เองอ่ะลองมากินเทียบกับไอ้ไก่ที่ขายอยู่ในห้างในตลาดอะไรเนี่ยมันคนละเนื้อกันนะ
รสชาติมันทุเรศทุรังจริงๆไก่สมัยเนี้ยมันไม่อร่อยอ่ะนั่นแหละครับเพราะว่าต้นทุนเขาพยายามทำต้นทุนให้ต่ำเพื่อที่จะได้ขายในราคาถูกซึ่งก็เลยบอกไงครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ของมันไม่ได้แพงขึ้นนะของมันถูกลงแต่ว่าคุณภาพมันก็ห่วยตามมันห่วยไปหมดนะครับของสมัยนี้ผมก็อะไรอ่ะเดียแว่นตาครับคุณดูแว่นตาสิแว่นตาสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นพันนะนี่มันก็เป็นพันครับผมตัดแว่นครั้งแรกเนี่ยตอนอยู่ประถมเนี่ยมันก็เป็นพันนะครับเนี่ยแล้วพอแก่มาเนี่ยมาตัดแว่นมันก็เป็นพันเหมือนเดิมก็พันกว่าบาทอะไรแบบนี้แต่มันผ่านมากี่ปีครับ30ปี40ปีทำไมราคามันยังพันกว่าบาทอยู่เหมือนเดิมแน่นอนครับว่ามันห่วยลงคุณดูสิแว่นนะครับผมใส่แว่นเนี่ยผมไม่ได้ไปออกสงครามครับผมก็ใส่วันดีคืนดีมันหักครับนี่ไงครับผมเลยต้องต่ออ่ะต่อด้วยอะไรครับเชือกกับกาวอีพ็อกซี่ครับกาวอีพ็อกซี่นี่เมื่อก่อนแม่งโคตรดีเลยครับเดี๋ยวนี้ดูดิแค่เอามาต่อแว่นยังไม่ค่อยจะอยู่เลยครับมันอะไรกันเนี่ยเพราะอะไรครับกาวอีพ็อกซี่มันก็ราคาเท่าเดิมอะ7 80 100กว่าบาทอะไรเหมือนเดิมเหมือนเมื่อ20 30ปีที่แล้วแต่ว่าคุณภาพมันก็ตามราคาครับมันก็ห่วยลงห่วยลงตามค่าเงินที่มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ห่วยลงน้ำยารมดำทำไมของผมถึงขายแพงเพราะผมไม่ได้ลดคุณภาพผมไม่ได้ลดต้นทุนผมขายของดีเหมือนเดิมของมันแพงครับที่ขายกันแบบน้ำเคมีเนี่ยมันขึ้นราคาเนี่ยโอ้โหขึ้นแบบหูดับตับไหม้เลยนะขึ้นแบบโอ้โหมันยังไงอะเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยกระสอบหนึ่ง 7-800 เดี๋ยวนี้กระสอบเป็น 2,000 กว่าครับนะมันขึ้นเคมีมันขึ้นครับแล้วทำไมคนอื่นขายถูกก็นึกดูแล้วกันครับว่าทำไมเขาขายถูกได้เพราะว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างก็เหมือนการลดต้นทุนทุกอย่างอะแล้วทำไมผมไม่ทำบ้างอะผมอยากขายของดีๆครับอยากขายของที่มันมีคุณภาพของเดี๋ยวนี้มันห่วยเมื่อก่อนผมขายน้ำยาล้างเครื่องไอ้น้ำยาแดงๆอะครับที่ขายตามเซียงกงอะตอนแรกเลยนะครับที่ผมเริ่มขายเลยเนี่ยไอ้น้ำยาล้างเครื่องเนี่ยมันขายกันประมาณแกลลอนละ500ประมาณลิตรละ100ขายไปขายมาเหลือแก้ร้อนละ80ครับก็เลิกขายแล้วครับนะแล้วทำไมถึงไอ้คนอื่นทำไมมันถึงตัดราคาลงมาได้ขนาดนั้นก็มันห่วยไงครับแล้วคนก็ไปยอมรับในของห่วยๆเออซื้อไปซื้อได้เห็นถูกซื้อไปมันใช้ไม่ได้สุดท้ายวงการน้ำยาล้างเครื่องตายกันหมดครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้คนติดจากเมื่อก่อนคนคิดว่าเอ้ยถ้าจะล้างเครื่องเนี่ยมันต้องใช้น้ำยาแดงเนี่ยต่อมาคนก็ไปซื้อของถูกๆกันแล้วก็เฮ้ยมันก็แดงๆเหมือนกันปรากฏมันใช้ไม่ได้คนก็เลยพูดต่อกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้น้ำยาแดงมันใช้ไม่ได้แล้วล้างไม่ออกก็ใช่ไงครับเพราะต้นทุนมันเขาแข่งกันเรื่องราคาแล้วก็ต้นทุนมันเขาก็ต้องตัดต้นทุนออกก็เอาอะไรบ้าๆบอๆมาใส่เป็นเหนียวๆแค่นั้นพอละอ่ะใส่สีแดงไปเหนียวๆพอละมันก็ล้างไม่ออกครับคือคุณจะขาย80อ่ะมันขายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าคุณทำน้ำยาแดงแบบสมัยโบราณเลยเนี่ยต้นทุนน่ะมัน 3-400 เข้าไปแล้วคุณขายส่งร้านเนี่ยแล้วร้านเอาไปขายหน้าร้านเนี่ย500 550เนี่ยคุณลองคิดดูว่าต้นทุนมัน 3-400 คุณจะไปขาย80มันจะขายได้ไหมถ้าของคุณภาพมันคงเดิมอ่ะมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้ครับคุณเมียบอกอยากทำน้ำยาล้างอยากให้ทำน้ำยาล้างเครื่องขายอีกแต่คือเมื่อก่อนอ่ะก็ทำนะก็ไปส่งแต่ว่าอันนี้ก็คุณเมียก็คงอยากจะให้ขายแบบขายปลีกนะขายเองอ่ะ
เพราะว่าไปขายส่งตามร้านอะไหล่ตามเซียงกงอะไรอย่างเงี้ยต้องแบกขึ้นไปให้เขาครับแล้วคุณเมียก็บางทีก็อาจจะไม่ค่อยชอบคนขายด้วยอะไรแบบเนี้ยละร้านก็เนี่ยแหละครับมันของมันก็ห่วย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 ลงอ่ะคือจะบอกไงอ่ะอย่าไปซื้อเลยครับของห่วยๆอ่ะคุณซื้อของลงทุนซื้อของที่มันสมราคาสมคือของดีที่มันสมราคาดีกว่าไอ้แบบเน้นถูกอ่ะมันห่วยครับอย่างวันก่อนเมื่อวานอ่ะผมก็ไปซื้อน้ำมันอเนกประสงค์อ่ะนะครับอโซเนกอ่ะแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อโซเนกอ่ะมันเป็นยี่ห้อบ้าบออะไรก็ไม่รู้มาเพราะว่ามันถูกครับอุ้ย400ซีซีเพิ่งจะ80บาท50บาทเองเอากลับมาบ้านเอามาพ่นสุดท้ายตอนเย็นต้องออกไปซื้อโซเน็กจริงๆครับกระป๋องละ180เพราะอะไรครับแม่งห่วยแม่งห่วยตามราคาครับมันห่วยจัดเลยอ่ะแบบสุดท้ายก็คือต้องเดินออกไปซื้อโซเน็กอ่ะแล้วซื้อแพงด้วยอ่ะไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยมันก็คงเอาไปพ่นอะไรไม่ได้มากไปกว่าพ่นประตูอะไรแบบเนี้ยประตูบ้านนะสนงสนิมบ้าบอบอพ่นๆไปอ่ะให้มันหมดอ่ะคือมันห่วยครับอย่างน้ำยารมดำก็เหมือนกันคุณจะบอกว่าเอ้ยรมดำเย็นทำไมโอ้โหของจานอู๋ขาย750 650ทำไมคนอื่นเขาขายกันอยู่60บาท70บาทก็มันห่วยไงครับมันก็เหมือนโซนิกเนี่ยแหละมันก็เหมือนทุกอย่างอ่ะแล้วพอคุณไปซื้อของห่วยๆมาคุณจะติดภาพว่าเฮ้ยลมดำเย็นมันใช้ไม่ได้เหมือนที่คนจะติดภาพไปแล้วว่าน้ำยาแดงล้างเครื่องอ่ะมันใช้ไม่ได้นะมันใช้ไม่ได้จริงนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นสูตรเดิมอ่ะมันใช้ได้จริงครับแต่ว่าพอเป็นไอ้สูตรลดต้นทุนทั้งหลายแหล่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับมันจะใช้ได้ยังไงล่ะของมันต้นทุน 3-400 อ่ะแล้วคุณจะมาขาย80อ่ะแสดงว่าต้นทุนคุณมันจะต้อง50 20 30อะไรแบบนี้มันก็คือแค่น้ำเหนียวๆผสมสีอ่ะแล้วมันจะล้างอะไรออกล่ะครับมันก็ล้างไม่ออกลมดำก็เหมือนกันครับทำไมมันก็น้ำยาสีฟ้าๆเหมือนกันก็เหมือนน้ำยาแดงไงครับน้ำยาแดงมันก็สีแดงๆเหมือนกันแต่ต้นทุนมันคนละเรื่องกันของแท้กับของเทียมของปลอมของลดต้นทุนมันคนละเรื่องกันอย่างน้ำยาลมดำเนี่ยผมผสมน้ำเข้าไปอีก10เท่าอ่ะมันก็ยังสีฟ้าแบบนี้ครับผมก็ขายในราคา60 70ได้แต่ผมไม่ทำมันทุเรศซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้คุณอาจจะฉาบฉวยได้แป๊บๆแต่คุณรู้ไหมว่าคุณทำลายตลาดเลยนะคุณทำลายวงการเลยนะคือคนเขาจะแบบเขาไปซื้อของคุณมาแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเขาจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้ไปหมดเขาจะเหมารวมไปหมดคือมันไม่ได้เป็นเฉพาะน้ำยารมดำไม่ได้เป็นเฉพาะน้ำยาแดงล้างเครื่องผมบอกแล้วมันเป็นทั้งหมดพัดลมอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้พัดลมเนี่ยคุณก็ผมแม่งไม่อยากจะซื้อเลยอ่ะคือแบบเออเนี่ยวันก่อนไปดูพัดลมพนักงานบอกว่าเปิดไม่เกิน4ชั่วโมงแล้วคอยปิดเฮ้ยพัดลมมันมีแบบนี้เหรอวะต้องเปิด4ชั่วโมงแล้วปิดมันคือถ้าอย่างนั้นมึงขายกูตัวละ 2,000 ดีกว่าตัวละ 5,000 ดีกว่ามึงมาขายตัวละ500แล้วกูเปิด4ชั่วโมงกูต้องปิดอ่ะแล้วไม่ปิดแล้วเป็นไงครับบ้านผมเนี่ยพัดลมไหม้ไปไม่รู้กี่ตัวแล้วทุกวันนี้จะออกจากบ้านเนี่ยเคนปิดพัดลมนะลูกเป้ปิดพัดลมนะลูกถอดปลั๊กมันเลยเพราะอะไรเพราะกลัวพัดลมไหม้ครับไอ้พัดลมเนี่ยตัวไหม้เลยพ่อผมเคยนอนอยู่พัดลมไฟลุกท่วมเลยครับอะไรพัดลมเนี่ยไหม้เก่งมากเพราะอะไรเพราะมันถูกมันลดต้นทุนถ้าคุณเป็นช่างพัดลมอ่ะหรือคุณเป็นช่างอ่ะคุณลองรื้อพัดลมดูสิว่าของสมัยนี้มันห่วยจริงจระบีอ่ะนะครับแค่จระบีเนี่ยมันก็ห่วยแล้ว
มันต้องเป็นจลบีทนความร้อนเดี๋ยวนี้จลบีนะซื้อพัดลมมานะผมต้องพ่นจลบีทนความร้อนเข้าไปในตลับลูกปืนมันเพราะถ้างั้นนะจลบีมันไหม้พอจลบีไหม้ลูกปืนแตกลูกปืนติดไหม้ครับไหม้แน่นอนไฟตัดอีกโอ้เบรกเกอร์ตัดนะโอ้ยวุ่นวายครับมันห่วยครับมันห่วยห่วยยันจลบีอ่ะดังนั้นน่ะมันต้องดูราคานะครับราคามันก็บางอย่างอ่ะใช่มันถูกมันก็พอใช้ได้ก็พอใช้ได้ครับอย่างมีดทำครัวมันก็พอใช้ได้ไงครับเพราะมันไม่ต้องมีกลไกอะไรมาก20บาท30บาทมันก็ใช้ได้ผมก็ใช้มีดทำครัวห่วยๆเนี่ยแหละไม่ได้ใช้มีดคนคู่เยอรมันหรอกมันแพงเล่ม 1,000 กว่าบาทแต่ถามว่าคุณภาพมันต่างกันไหมมันก็ต่างกันนะมีดทำครัวบอกเป็นสแตนเลสวันก่อนเมื่อวานจะเอามาหั่นเค้กให้เมียกินดึงออกมาจากซองไอ้ที่เสียบมีดทำครัวเอาขึ้นสนิมเฮ้ยสแตนเลสมันขึ้นสนิมได้ไงวะขึ้นสนิมแบบสนิมแดงคักๆๆเลยนะสนิมเป็นก้อนเลยอะไรของมันก็แต่ก็ทำใจอ่ะมันเล่มนึง20บาท30บาทมันไม่ใช่มีดเล่มนึง 1,000 2,000 คุณดูดิมีดมันยังห่วยเลยอ่ะแต่มันพอใช้ได้แต่ไอ้พวกน้ำยาอะไรแบบนี้มันบางทีมันใช้ไม่ได้นะมันน้ำยาล้างจานก็เหมือนกันถ้าแบบน้ำยาล้างจานห่วยๆนะครับมันล้างไม่ออกเลยจริงๆมันอะไรของมันนะก็คือมันพยายามจะลดต้นทุนอ่ะผมก็เข้าใจมันก็ต้องลดนะครับเพราะว่าค่าแรงคนอ่ะมันต่ำลงอย่างที่ผมเคยเล่าไงคุณพ่อผมอ่ะทำงานอ่ะ40ปีอ่ะเงินเดือนไม่ขึ้นครับเคยซื้อทองทำงานเดือนแรกพ่อซื้อทองได้2บาท3บาททำงานไป40ปีก็ยังซื้อทองได้2บาท3บาทเหมือนเดิมมันเงินเดือนมันไม่ขึ้นครับพูดถึงนี่ก็นึกถึงอยู่ดีก็นึกถึงรถยี่ห้อดูเซนเบิร์กนี่เป็นรถอเมริกานะรถอเมริกันเจ๋งไปแล้วครับรถดูเซนเบิร์กเนี่ยคนรายได้ปกติเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยของอเมริกาเนี่ยทำงาน 10,000 ปีโดยไม่ใช้เงินเลยถึงจะมีเงินซื้อรถคันนี้ได้ซื้อรถยี่ห้อนี้ได้คุณลองคิดดูเอาสมมติเดือนละแสนทำงานปีหนึ่งได้ล้านหนึ่งหมื่นปีก็คือรถเนี่ยมันคันละหมื่นล้านทุกวันนี้มีไหมครับรถคันละหมื่นล้านแพงจัดๆก็ร้อยกว่าล้าน200ล้าน300ล้านรถไอ้นี่อ่ะรถอะไรนะดาวเออร์รถดาวเออร์นี่หลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักรถดาวเออร์มันเป็นรถที่เอาปอร์เช่962มาดัดแปลงให้วิ่งบนถนนได้ปอร์เช่962ก็คือตัวที่ได้แชมป์เลอมังเอามาดัดแปลงให้วิ่งบนถนนได้ตอนมันยังทำอยู่นะไม่รู้ทุกวันนี้ทำอยู่หรือเปล่าตอนใหม่ๆอ่ะตอนมันทำใหม่ๆเนี่ยมันขายในไทยอยู่75ล้านที่เมืองนอกขายอยู่ประมาณ30ล้านวิ่ง400นะครับ0ถึง100นี่2วิต้นๆคือทุกวันนี้ไอ้รถที่แรงขนาดนี้มันก็ราคาประมาณนี้ครับ70กว่าล้านที่เมืองนอกก็ขายอยู่ประมาณ30กว่าล้านหมายความว่าไงครับหมายความว่าของมันจะต้องห่วยลงใช่ไหมก็ใช่ไงแล้วพูดถึงรถนี่ไอ้รถไฟฟ้ายี่ห้อดังอ่ะยี่ห้อนั้นแหละยี่ห้อดังๆอ่ะแพงๆอ่ะอะไรลาลาอะไรแบบนี้ที่มันมีข่าวว่าเบรกไม่อยู่แล้วเครื่องมันเร่งเองอ่ะไม่ใช่เครื่องนะมันเป็นมอเตอร์มันเร่งเองอ่ะคือจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องราคาแพงกว่านี้นะแต่ว่ามันขายราคาเนี้ยคุณก็รับแน่นอนแหละครับว่ามันห่วยมันก็ต้องมีปัญหาล่ะไอ้รถสมัยโบราณเนี่ยไม่เห็นมันจะมีปัญหาเลยที่เครื่องมันจะเร่งเองหรือเบรกมันจะเบรกไม่ทำงานเพราะมันไม่มีระบบไฟฟ้าบ้าบออะไรนะคือของเดี๋ยวนี้มันห่วยไปหมดแล้วก็อย่างรถอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอ่ะเบนซ์มันก็
มันไม่น่าจะขายราคา 2-3 ล้านได้สมัยเนี้ยมันควรจะขายราคา 20-30 ล้านแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็ยัง 2-3 ล้านอยู่เหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วก็แสดงว่าของมันห่วยครับก็ห่วยจริงอย่างน้องสาวผมก็ซ่อมไปเยอะอ่ะเออแต่ก็ไม่เยอะเท่าไอ้รถผมนะไอ้รถผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม่งซ่อมเยอะจริงๆแม่งซ่อมแม่งเสียเอ้ผมคือคุณเข้าใจมั้ยทำไมมันถึงเสียคือจริงๆมันไม่ควรจะขายในราคาล้านกว่าบาทมันควรจะขายในราคาประมาณ10ล้านครับรถแบบนี้แต่พอมันต้องมาขายราคาล้านกว่าบาทมันก็เหมือนทุกอย่างอ่ะคือมันต้องตัดต้นทุนมันก็ต้องเอาของห่วยๆของบ้าๆบอๆอะไรมาใส่เป็นทุกอย่างครับแล้วโดนถึงกันทุกคนเนี่ยก็ตั้งแต่แว่นตาพัดลมรถบ้านก็อีกครับบ้านเนี่ยมันก็ราคา 2-3 ล้านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับบ้านสมัยใหม่แม่งโคตรห่วยเลยครับทาวน์เฮาส์ที่มันเป็นหลังคาหมาแงนน่ะที่เดี๋ยวนี้มันก็ยังขายอยู่ล้าน2ล้าน3ล้านอะไรประมาณเนี้ยนะโคตรไกลเลยชานเมืองกลางทุ่งกลางนาแม่งยังขายกัน 2-3 ล้านน่ะทั้งที่จริงๆมันควรจะ 20-30 ล้านไปแล้วต้นทุนวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้แต่ทำไมครับมันห่วยไงครับมันลดต้นทุนบางคนบ้านยังไม่ทันโอนเลยบ้านแม่งพังบ้านเนี่ยจริงๆจะซื้อบ้านเก่าๆอ่ะดีกว่าครับบ้านคุณเมียผมเนี่ยเป็นบ้านไม้ครับถ้าดูรูปสมัยโบราณเนี่ยสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก็จะเห็นบ้านเมียผมนะบางรูปนะเพราะบ้านเขาอยู่ตรงสี่แยกพิชัยก็จะเห็นบ้านเมียผมนะบ้านอายุเป็นร้อยปีมันยังไม่พังเลยครับแต่บ้านสมัยใหม่เนี่ย3เดือนพังเออเพราะว่าอะไรต้นทุนมันตัดต้นทุนครับก็ทุกอย่างอ่ะก็ตั้งแต่แว่นตายันบ้านอ่ะเครื่องบินขับไล่ก็เหมือนกันเรือดำน้ำก็เหมือนกันเรือดำน้ำแม่งโคตรถูกเลยอ่ะคุณตกใจไหมว่าเฮ้ยเรือดำน้ำสมัยนี้มันราคาแค่ 30,000 ล้านเองเหรอวะมันไม่น่าจะแค่ 30,000 ล้านนะเมื่อก่อนนี่เรือดำน้ำเนี่ยเออผมเคยคำนวณเรือดำน้ำที่เยอรมันใช้ตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยประมาณแสนกว่าล้านนะครับแต่เรือดำน้ำสมัยนี้3ลำ 30,000 ล้านเองเหรอเพราะอะไรเพราะมันห่วยไงครับคุณภาพมันห่วยมันก็ขายถูกๆได้มันก็ต้องทำของห่วยๆออกมาเพื่อตัดต้นทุนประเทศนายอยากมีเรือดำน้ำหรือนี่ไงนายก็ซื้อได้นี่ไงแต่ว่ามันก็ต้องห่วยนะถ้านายจะไปซื้อเรือดำน้ำดีๆไม่มีใครทำขายนายหรอกประเทศเรายังไม่ใช้เลยเพราะว่ามันแพงเออเราก็แค่มีเรือดำน้ำไว้เออประมาณอย่างเงี้ยเครื่องบินขับไล่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันแพงนะทำไมเดี๋ยวนี้เครื่องบินขับไล่มันเหมือนมันถูกยังไงก็ไม่ทราบอ่ะนะก็เหมือนกันทุกอย่างอ่ะคือสรุปว่าดาวเทียมคือตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบยันดาวเทียมเลยครับดาวเทียมสมัยนี้แม่งก็โคตรถูกเลยรู้สึกจะเท่าไหร่เองหลักพันล้านเองมั้งครับคุณก็มีดาวเทียมส่วนตัวได้แล้วอ่ะเมื่อก่อนโอ้โหดาวเทียมนี่แม่งแบบมหัศจรรย์มากโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยที่ผมเคยเล่าไงโทรศัพท์ติดรถของคุณลุงอ่ะเครื่องหนึ่งแม่งเท่ากับราคารถญี่ปุ่นน่ะแล้วเครื่องมันใหญ่แบบโอ้โหใส่เต็มท้ายรถเบนซ์126อ่ะแล้วสมัยเนี้ยโอ้โทรศัพท์แม่งเครื่องหนึ่งเนี่ยไอโฟนเนี่ยว่าแพงๆอ่ะเครื่องหนึ่งยังแค่เท่าไหร่เอง 50,000 เออพูดถึง 50,000 สมัยก่อนน่ะ V series อ่ะ V series ก็ 30,000 กว่า 40,000 50,000 ผมก็เคยใช้ V series โอ้โหสมัยนั้นน่ะเครื่องนึงแม่งแพงสุดแล้วในบรรดาโทรศัพท์ตลาดนะที่มันเปิดปิดได้หลายท่านคงจะเคยเจอแต่ผมไม่ได้ซื้อนะผมเจอตกใครซื้อผมก็คงไม่ซื้อหรอกโทรศัพท์บ้าบออะไรเครื่องเป็นหมื่นๆเนี่ยตอนสมัยนี้บอกโอ้โทรศัพท์เครื่อง 3-4 หมื่นแพงมันไม่แพงหรอกครับเพราะว่าเมื่อก่อนแม่งห่วยกว่านี้ไอ้โทรศัพท์ไอ้กระดูกหมาผมมันไม่ใช่กระดูกหมาหรอกโอ้มันเป็นกระดูกไดโนเสาร์แล้วอันใหญ่ๆอ่ะสมัยก่อนเครื่องละเป็นแสนนะครับในขณะที่ตอนนั้นคนเฉลี่ยเงินเดือนอยู่ประมาณ 4-5,000
เออแต่ทุกวันนี้ไอ้โทรศัพท์แบบนั้นก็ยังใช้ได้อยู่เลยแต่ไอ้โทรศัพท์เนี่ยไอ้ iPhone ไอ้อะไรพวกเนี้ยดูดิพอมันเริ่มเก่านะแบตก็เสื่อมอะไรก็โอ้ดิเละเทะไปหมดวันก่อนกว่าจะอัดคลิปอะไรได้โดนอัดไม่ได้ก็มันก็ถูกลงจริงๆโทรศัพท์มันถูกลงก็ถูกลงเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะมันห่วยครับโอ้คุยนานนะเนี่ยพอคุยเรื่องห่วยอ่ะไปแล้วครับอย่างคลิปอย่างเงี้ยมันก็ห่วยเห็นไหมเมื่อก่อนคลิปก็มีการโปรโมชมีอะไรอ่ะมีกระบวนการโปรดักชันที่มีโปรดักชันมีกระบวนการผลิตที่คุณเคยดูคลิปผมเก่าๆไหมเมื่อ10ปีที่แล้วมีการตัดต่อมีการทำอะไรโหสวยงามเดี๋ยวนี้มานั่งพูดอยู่แค่เนี้ยเพราะอะไรครับมันต้องตัดต้นทุนครับจะให้ผมไปพาไปสนามยิงปืนโอ้โหก็เจ๊งอะดิครับเออขับรถออกไปสนามยิงปืนก็เจ๊งอะครับไม่ใช่สนามยิงปืนเจ๊งนะผมเจ๊งไปซื้อกระสุนแม่งกล่องหนึ่ง 2,000 กว่าบาทมายิงให้ดูเจ๊งครับทำคลิปแบบนี้ใช่ไหมผมก็ไม่ได้ร่ำรวยขายของก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเออถ้าทำคลิปแล้วมันขายของได้ดีอย่างเงี้ยก็น่าทำเออวันหนึ่งขายได้สัก 50,000 80,000 โอ้โหผมแม่งไปซื้อกระสุนมาทำมายิงให้ดูเลยมาลองนั่นลองนี่ให้ดูเหมือนสมัยก่อนเลยเดี๋ยวนี้มันทำมันก็ไม่ได้ครับมันก็ต้องลดต้นทุนก็ต้องนั่งพูดไปแบบนี้เห็นไหมคลิปยังห่วยเลยครับอ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอุตส่าห์ทนฟังของไปห่วย